ทหารมีไว้ทำไม80ปีผ่านไปประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมเพราะคุณจะไปรบกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลามคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะรบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธไอ้ประเทศที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วทุกวันนี้ลดกองทัพได้ลดกองทัพได้บางประเทศไม่ต้องมีกองทัพด้วยซ้ำไปถ้าผู้นำฉลาดพอขออยากให้ทุกคนคิดถึงรากเหง้าของความเป็นคนไทยนะครับบรรพชนของเราเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากให้มีคนมารณรงค์หาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยขออยากให้ทุกคนคิดถึงรากเหง้าของความเป็นคนไทยนะครับบรรพชนของเราเสียสละชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อแผ่นดินไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากให้มีคนมารณรงค์หาเสียงให้เกิดความชังชาติลืมรากเหง้าของความเป็นคนไทยรณรงค์ให้คนไม่ไปเกณฑ์ทหารไม่รู้จักเสียสละเพื่อแผ่นดินผมรับไม่ได้ครับวันนี้เราต้องมาช่วยกันนะครับปลูกฝังค่านิยมรักชาติรักแผ่นดินทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศไทยของเรามั่นคงเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไปเพื่อลูกหลานของเราทุกคนครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง